วัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรณิตรัศวินประเสริฐค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอาไออายุ12ปีค่ะเดี๋ยวอาไอเดี๋ยวหน้าตาน้องคุ้นๆมากเลยอ่ะเคยเล่นแบบละครอะไรมั้ยเคยเล่นละครเวทีเรื่องนิทานหิ่งห้อยค่ะ4แผ่นดินค่ะเวอร์ชั่น3ปีที่แล้วกวนคันทองค่ะอินจันมันรักเพลงสวรรค์ค่ะแล้วก็มีซิทคอมเรื่องบางรักซอย 9/1 ค่ะครับผมโอ้ยตายนี่นักแสดงมืออาชีพเลยคือแล้วเข้าไปสู่วงการละครเวทีนี้ได้ไงเพราะความชอบหรือว่ายังไงฮะก็ตอนแรกหนูร้องเพลงเฉยๆค่ะแล้วก็เห็นว่ามีออดิชั่นคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยพาไปค่ะอ๋อก็คือจากนักร้องเข้าสู่ละครเวทีละครเพลงมิวสิคอลนะคะนะก่อนที่จะเริ่มเข้าโชว์เนี่ยอายโชว์เพลงมิวสิคอลหรือละครเพลงให้ฟังบ้างสิได้ค่ะThink of me fondly when we've said goodbye. Remember meOnce in a while, please promise me you'll try. When you fight, dive once again, you long to take your heart back and be free. If you ever find a moment, spare a thought for me.Phantom of the Opera เพราะมากเพราะมากเพลงนี้คลาสสิกจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงเดอะมิวสิคัลของต่างประเทศครับผมแล้วมันมีเพลงไหนที่หนูเคยเล่นด้วยแล้วก็เคยร้องโชว์ตัวนิดนึงค่ะเด็กน้อยนอนหลับสบายอมยิ้มละไมใต้หมอนไม่มีกล่องอะไรไม่มีสิ่งใดๆถูกขังนอนคืนนั้นจึงฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามขอบคุณค่ะหนูง่อยเนื้อมานะโอ้ยเสียงเขาเหมาะกับเพลงนี้มากๆเลยไม่ไม่ใช่แค่เสียงนะหน้าตาดูเหมือนเล่นละครเวทีอยู่ความฝันของหนูที่วันนี้จะมาโชว์เนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะลูกกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้ค่ะอ้าวเหรอคะเอาไปทำอะไรลูกเพราะว่าหนูจะเอาไปถ่ายวิดีโอตัวเองร้องเพลงลง YouTube ค่ะเอาไปเพื่อดูทุกอย่างให้คนได้เห็นพัฒนาตัวเองอะไรอย่างงี้นะพัฒนาศักยภาพและตอนนี้น้องอายพร้อมแล้วที่จะร้องเพลงที่เตรียมมามอบให้กับพวกเราทุกคนเป็นบทเพลงแทนใจชาวไทยทุกคนในประเทศนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าในหลวงของแผ่นดินค่ะเชิญรับฟังได้เลยครับบันดาลให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่
กับบทเพลงที่แทนใจแทนความรู้สึกของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับขอบคุณน้าอายมากลูกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการครับหนูคิดอะไรอยู่ลูกตอนที่หนูร้องเพลงก็นึกถึงพระองค์ท่านนะคะว่าท่านเหนื่อยมากแค่ไหนที่ต้องทำให้เราค่ะคือสมาธิหนูชัดเจนมากว่าหนูกำลังมองพระองค์อยู่แล้วในขณะที่หนูร้องเนี่ยอารมณ์ข้างในของหนูมันออกมาจริงมากไม่ได้พยายามบีบไม่ได้พยายามเค้นแต่มันเป็นอารมณ์จริงๆของคนหนึ่งคนที่กตัญญูรู้คุณแล้วก็มองไปที่พระองค์ท่านมันทำให้ครูเห็นภาพทั้งหมดที่หนูเห็นในหัวของหนูนะคะมันเลยทำให้เราทั้งหมดครูเชื่อว่าที่บ้านก็สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่หนูกำลังส่งมานะคะครูขอขอบคุณหนูมากๆนะคะจากหัวใจเลยนะลูกขอให้หนูประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่หนูต้องการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอบให้หนูเพื่อเติมเต็มความฝันของหนูสำหรับเด็กที่ชัดเจนในความฝันตัวเองจาก Snack Jack มอบให้กับลูกครับน้องอ้ายครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5 โมงเย็นทางช่อง Workpoint